อ้อเป็นคนที่เอาใจใส่ตัวเองคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนดีอ้อรู้สึกอ้อทุกข์มากเลยเดินจงกรมก็ร้องไห้นั่งสมาธิก็ร้องไห้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดสวัสดีค่ะชื่อพรรณภาธนาลิติกุลนะคะอายุ50ปีอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวค่ะชื่อเล่นชื่ออ้อนะคะก่อนที่ตัวเองจะมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมค่ะก็เป็นวัยรุ่นทั่วไปเลยใช้ชีวิตปกติเลยแต่ว่ามันมีเหตุให้เห็นทุกตอนที่อายุ18ตอนนั้นเพิ่งเรียนจบม.6ใหม่ๆกับพี่สาวแล้วอยู่ดีๆมันก็ป่วยโดยที่ไม่มีสาเหตุค่ะแล้วคุณแม่กับพี่สาวก็พยายามรักษาเราพาเราไปรักษาทุกที่เลยตอนนั้นทุกข์มากรู้สึกตัวเองไม่มีความสุขเห็นแม่ทุกข์เห็นพี่ทุกข์เขาคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะตัวอ้อเองเนี่ยกำพร้าคุณพ่อตั้งแต่อายุ9ขวบแล้วก็มีน้อง2ขวบเรามีกัน3คนพี่น้องอะค่ะมันก็ทำให้อ้อกับเอเนี่ยจะรักแม่มากๆเลยเพราะเราเห็นแม่ลำบากเหนื่อยทำงานเพื่อเลี้ยงเรา3คนพี่น้องพอวันหนึ่งเรามาป่วยไม่สบายกลายเป็นเราเป็นภาระของแม่จากที่ใช้ชีวิตปกติเป็นคนเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานพิเศษเพื่อหาเงินช่วยแม่อีกทางหนึ่งกับพี่สาว2คนเราก็มีเงินเก็บชีวิตเรามีความสุขนะคะปกติเลยพอเรามาป่วยแล้ว1ปีเต็มกับการป่วยแล้วแม่ต้องวิ่งหาที่รักษาเราจนเงินหมดเหมือนแม่หมดตัวค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แม่พูดกับอ้อแม่พูดว่าเงินหมดแม่ไม่เคยเสียดายขอแค่รักษาชีวิตลูกไว้ได้ตอนนั้นทุกข์มากคิดฆ่าตัวตายทุกวันไม่มีวันไหนไม่คิดฆ่าตัวตายเลยพยายามอยู่คนเดียวหาทางที่จะตายแต่ด้วยแม่กับพี่สาวรักเรามากเขาลำบากทำงานหาเงินรักษาเราแล้วอะกลางคืนเขาไม่นอนเขาเฝ้าเราเพราะเขากลัวเราฆ่าตัวตายจนวันหนึ่งมันคงเป็นเหตุอาจจะเป็นบุญเก่านะคะเชื่อเรื่องนี้คุณป้าข้างบ้านชอบปฏิบัติธรรมแล้วก็มาบอกกับแม่ว่าลองพาลูกไปปฏิบัติธรรมไหมก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปปฏิบัติธรรมมันเหมือนปาฏิหาริย์นะคะพอตัวเองป่วยหนักช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเดินยังไม่ได้เลยแต่พอเข้าไปในวัดนะคะแค่ได้ใส่ชุดขาวและคิดว่าตัวเองจะถือศีลบวชอ่ะสามารถลุกมาเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้ปฏิบัติทําได้เหมือนคนอื่นเขาสวดมนต์นั่งสมาธิแต่พอเราอ่ะเรายังเป็นวัยรุ่นและใจของเราไม่ได้คิดว่าเราอ่ะอยากจะปฏิบัติธรรมตอนนั้นเราคิดแค่ว่าเราอยากมีชีวิตอยู่กับแม่อยู่กับพี่สาวอยู่กับครอบครัวใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปพอเราต้องไปปฏิบัติธรรมในขณะที่ใจของเราไม่ได้น้อมในการที่ไปปฏิบัติธรรมแต่เข้าไปเพราะเราป่วยแล้วเราก็อยากจะออกจากการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดแต่พอเราคิดจะออกจากปฏิบัติธรรมไม่อยู่วัดแล้วอ่ะกลายเป็นร่างกายเราไม่แข็งแรงเราก็เลยต้องอยู่ไปเรื่อยๆจนอายุน่าจะประมาณ22ปีค่ะตอนนั้นเริ่มดีขึ้นและเริ่มรู้สึกว่าถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยคนที่ลำบากคือแม่กับพี่สาวเราพอเขาต้องมาหาเราทุกอาทิตย์พอมีวันหยุดเขาจะได้พักเขาไม่ได้พักเพราะเราติดแม่กับติดพี่สาวมากเราร้องไห้ทุกวันเราอยู่เป็นปีๆเราก็ร้องไห้ทุกวันโทรศัพท์หาแม่ทุกวันว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านจะได้ไปอยู่กับแม่กับพี่สาวจนเราได้สติว่าเราต้องลองออกไปสู้เราจะกลัวกับความเจ็บป่วยถ้าตายเราก็ยอมตายตัดสินใจออกมาค่ะแต่มันก็ยังมีอาการป่วยนะคะแต่ช่วยเหลือตัวเองได้ออกมาก็มีโอกาสได้มาทำงานกับพี่สาวแล้วก็ใช้ชีวิตทำงานทั่วไปปกติเลยแต่ไม่มีเวลาเพราะว่าทำงานห้างมันกลายเป็นว่าต้องไปทำงานแต่เช้ากว่าจะกลับบ้าน4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มถ้าวันไหนติดลูกค้ามีลูกค้า VIP บางทีอยู่ยันเที่ยงคืนตีหนึ่งมันทำให้เราทิ้งกับการปฏิบัติธรรมไปเลยนิสัยเดิมๆก็เกิดขึ้นเพราะจริงๆถ้าพูดกันตรงๆอ้อเป็นคนที่เอาใจใส่ตัวเองแล้วก็เป็นคนที่คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนดีพอเราป่วยเราได้เข้าปฏิบัติธรรมอะค่ะเราเป็นคนรักษาศีล5ตักบาตรทุกวันแต่เราไม่ได้รักษาใจเราก็ยึด
อัตราตัวตนเราสูงว่าฉันเป็นคนดีนะฉันกตัญญูกับแม่ฉันเลี้ยงแม่ฉันให้อยู่มีความสุขเราไม่มองคนรอบข้างเลยจนมาใช้ชีวิตปกติได้เจอแฟนมีครอบครัวแต่งงานมีลูกแล้วมาเห็นทุกข์อีกทีตอนอายุ39ตอนนั้นความทุกข์ของตัวเองในความคิดนะคะมันใหญ่หลวงมากๆเลยมันไม่มีทางออกไม่รู้ว่าจะออกจากทุกข์ยังไงแต่เราจําได้ว่าตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นเราเป็นเด็กอ่ะเรามีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดและเราก็มีความสุขต่อให้เราคิดถึงแม่กับคิดถึงพี่สาวแต่เนี่ยตอนที่เราอยู่วัดเรามีความสุขมากเลยเราได้บําเพ็ญได้ปฏิบัติตามสเต็ปที่วัดเค้ามีอ่ะค่ะเราก็ทําตามเราก็เลยคุยกับพี่สาวว่าเออรู้สึกอ้อทุกข์มากเลยพี่สาวเป็นคนที่รักอ้อมากๆอ้อไปไหนเอไปกันเอมาปฏิบัติธรรมกับอ้อนะอ้อรู้สึกว่าอ้ออยากปฏิบัติธรรมอยากได้สติออกไปสู้กับปัญหาในครั้งเนี้ยพอมาปฏิบัติธรรมแรกๆนะคะบอกเลยว่าเดินจงกรมก็ร้องไห้นั่งสมาธิก็ร้องไห้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองผิดมองปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราว่าคิดว่าปัญหาที่ใหญ่เนี่ยไปเพ่งโทษว่าคนคนนั้นน่ะผิดเราดีมากเลยนะเรารักครอบครัวเราซื่อสัตย์เราเป็นคนขยันเรากตัญญูทำไมเราต้องเจอเรื่องพวกเนี้ยแต่ว่าวันแรกอะค่ะได้มีโอกาสแม่เพนบัลลังก์ที่แม่เพนพาชงกาแฟและแม่เพนก็สอนว่าเราอะเป็นมนุษย์เป็นคนอะจะยึดเพราะเรายังไม่ได้เรียนรู้ธรรมของสมเด็จพ่อเราจะคิดว่าบ้านของเรารถของเราที่ทำงานที่เราทำทุกวันเนี่ยเป็นหน้าที่เราตำแหน่งเราสามีก็ของเราลูกของเราพอมันไม่ได้ดั่งใจเราก็เศร้าหมองค่ำควรกลายเป็นภูมิเปรตหรือว่าเวลาที่ใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจเราก็โมโหเพราะพื้นฐานจิตของเราเราเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองใจร้อนไม่เคยนึกถึงคนอื่นเอาแค่ตัวเองเป็นใหญ่เราก็ยิ่งโมโหเป็นภูมิอสุรกายสิ่งที่ได้ตอนนั้นนะคะก็คือตายแหละสิ่งที่แม่บอกเนี่ยเราทั้งนั้นเลยภาพมันขึ้นมาเลยว่าเป็นเราจริงๆแต่เราก็ยังไม่ได้ว่ามีสติ 100% ในการที่เราจะยอมรับทุกครั้งเนี้ยจนกระทั่งปฏิบัติทำได้ประมาณวันที่4ที่5ค่ะตอนเดินจงกรมนั่งสมาธิมันมีภาพขึ้นมาให้เห็นเลยว่าเราอ่ะทำนิสัยยังไงกับแม่เรารักแม่มากก็จริงแต่เวลาที่ทะเลาะกับแม่เราจะใช้แต่อารมณ์แต่เรากลับคิดว่าเรากตัญญูเราดีนะเราเลี้ยงแม่เราอย่างสุขสบายเหมือนทะเลาะกับพี่เป็นพี่สาวเป็นคนที่นิสัยน่ารักมากๆยอมน้องทุกอย่างใจเย็นอดทนแต่เวลาที่เขาให้เราทําอะไรแล้วเราไม่อยากทําอ่ะเราก็จะเลือกใส่อารมณ์กับเขาว่าเขาแรงๆจนเขาร้องไห้เรากลับไม่รู้สึกว่าเราผิดนะคะแต่เรารู้สึกว่าพี่เราอ่ะสําออยอ้อนเราแล้วก็อ้อนแม่เราเดี๋ยวเราก็โดนแม่บ่นอะไรเงี้ยเนี่ยคือนิสัยที่เราแย่มากๆและไม่เห็นตัวเองเลยแม้กระทั่งมีครอบครัวก็บังคับสามีตั้งแต่เป็นแฟนกันยันแต่งงาน12ปีแฟนเคยมีสังคมมีเพื่อนถ้าอยู่กับเราแต่งงานกับเราเลือกเราต้องไม่เที่ยวไม่ไปกินข้าวกับเพื่อนทำงานกลับบ้านเป็นแบบนี้ค่ะ12ปีเต็มไม่แปลกใจเลยว่าคนรอบข้างทำไมเขาถึงทุกข์กับเราเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยมันเห็นทุกอย่างเลยเกิดขึ้นนั่งไปรถด้วยกันพอเราพูดอะไรแล้วแฟนไม่ตามใจเราก็ใช้วิธีปิดประตูกระแทกลงจากรถเดินแฟนต้องขับรถตามง้อเราเป็นชั่วโมงเวลาทะเลาะกับแฟนก็ไม่คุยกับแฟนเป็นอาทิตย์เราเห็นทุกอย่างนะคะมันได้สติเลยว่าจริงๆไม่มีใครทำร้ายเราเลยคนที่ทำร้ายเราคือตัวเราต่างหากคนที่มีอัตตาตัวตนมีทิฏฐิมานะคนที่เห็นแก่ตัวคือเราทั้งนั้นเลยพอปฏิบัติธรรมครบ7วันนะคะคือตอนนั้นน่ะมีครอบครัวแล้วก็พักงานก็เลยมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมส่วนพี่สาวก็ลางานมาปฏิบัติธรรมก็เลยได้มาปฏิบัติธรรมคอร์ส7วันติดกันประมาณ2ครั้งนะคะตอนนั้นอายุ39 3วันประมาณครั้ง2ครั้งมันก็เลยได้อะไรกลับไปพอสมควรเพราะเราไม่ได้มาครั้งเดียวสิ่งที่ได้แล้วเราบอกกับตัวเองว่าเรากลับไปเราจะเปลี่ยนตัวเองเราจะเป็นลูกที่ดีของแม่เป็นภรรยาที่ดีของสามีแล้วก็เป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นน้องที่เดียวของพี่สาวเรากลับไปเรารู้สึกว่าเราไปปรับความเข้าใจกับครอบครัว
นิสัยเราเปลี่ยนนะคะเราดีขึ้นแต่ถามว่า 100% มั้ยไม่ 100% เลยเพราะเรากลับไปแล้วเราก็คิดว่าเราต้องกลับไปทํางานนะทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนแล้วเราจะพึ่งแต่สามีพึ่งพี่สาวเราไม่ได้แล้วก็เลยกลับไปทํางานที่เดิมค่ะแต่ทุกอย่างไม่เที่ยงมันก็มีเหตุให้เรา2คนพี่น้องออกจากงานตกงานมันก็เลยทําให้เราอ่ะคิดว่าอายุ45ตกงานเราจะเริ่มต้นงานใหม่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าสตาร์ทงานเขาเริ่มกันส่วนใหญ่แค่30กว่าๆเต็มที่38มันก็เลยคิดว่าเราอ่ะคงต้องหาอะไรทําและเราก็คิดแบบนี้นะคะว่าคนขยันน่ะไม่อดตายคิดแบบนั้นจริงๆแล้วก็คิดว่ามาหางานทําแค่มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองกับครอบครัวได้แค่นั้นพอแต่สิ่งแรกที่อยากทําเลยก็คือต้องมาปฏิบัติธรรมก็เลยตัดสินใจกลับมาปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิโพธิวนาอีกครั้งนึงค่ะกลับมาคอร์ส7วันครั้งแรกติดต่อกันประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็ไปได้ร้านได้ทำงานเป็นค้าขายเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองเนี่ยแหละค่ะก็เลยมีโอกาสได้กลับมาปฏิบัติธรรมที่เนี่ยเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องพออ้อกับเออ่ะตั้งสัจจะกับตัวเองไว้ตอนนั้นนะคะต้องพูดถึงว่าตอนอายุ45ว่าถ้ามีวาสนากายเนี้ยยังสามารถมีแรงได้ขอปฏิบัติธรรมกับเอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมต่ออายุไขพุทธศาสนาจนฝ่าจะสิ้นอายุไขในชาติปัจจุบันมันก็เลยได้มาเรื่อยๆตอนมาแรกๆไม่ได้เป็นคนดีนะคะคิดว่าการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้ธุรกิจอยู่ได้ธุรกิจต้องคล่องตัวแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอเปิดร้านได้ไม่กี่เดือนค่ะเงินที่มีเก็บก็ไปลงทุนหมดเอาง่ายๆว่ามีแต่ตัวกับหัวใจที่สู้แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดความทุกข์กลับมาอีกครั้งหนึ่งทุกข์มากๆบางทีก็นั่งร้องไห้แต่ก็คิดว่าเราก็ต้องกลับมาชาร์จแบตก็เลยชวนเอว่าเราจะตอนนั้นยังตอนแรกที่มูลนิธิยังไม่เกิดโควิดอะค่ะจะมีคอร์สเสาร์อาทิตย์เราจะสะดวกมาซอสเขาเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีเสาร์อาทิตย์ไหนไม่มานอกจากเหนื่อยจริงๆถึงจะพักแต่พอเกิดโควิดมูลนิธิปิดมันจะเป็นคอร์สที่7วันเราก็เลยเลือกที่จะมาด้วยกัน2คนพี่น้องเป็นคอร์ส7วันมาเรื่อยๆตั้งใจว่าจะมาคอร์ส7วันให้ได้7เดือนเราก็ทําได้นะคะประมาณ 6-7 เดือนที่เรามาการมาครั้งนี้เนี่ยล่ะค่ะทําให้เห็นตัวเองชัดขึ้นทําให้เห็นเลยว่าไอ้ที่เราอ่ะยึดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเรายึดสัจจะที่เราพูดว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมให้ได้มันวางได้ก็ทําได้เท่าที่ทําไม่ต้องคาดหวังความโลภของเราก็น้อยลงจากที่คิดว่าเมื่อไหร่ธุรกิจมันจะดีขึ้นนะเมื่อไหร่เราจะหาเงินได้เมื่อไหร่เราจะได้คืนทุนมันคิดอยู่ทุกวันจนมันมาเพิ่งตกผนึกจริงๆการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ใช้เวลาสั้นๆนะคะฝ่าเราจะคิดได้ฝ่าเราจะมีสติมากขึ้นเพิ่งจะมาปีนี้ค่ะจริงๆที่รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันจริงๆนะที่ครูบาอาจารย์สอนแม่นัดแม่เพ็ญสอนเราอ่ะได้แต่ฟังเราคิดว่าเราทําได้แต่เราทําไม่ได้พอไปใช้ชีวิตโลกข้างนอกนะคะมันก็ทุกข์กับการที่ค่าใช้จ่ายที่วิ่งเข้ามาแต่ละวันและเราคิดว่ามันกําลังจะมาหาเราแล้วแต่เรายังไม่มีเงินพอที่จะจ่ายเลยเราจะทํายังไงและเราก็รู้สึกว่าเราดึงทุนจากที่บ้านมาจนเรารู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วจนมาเข้าปฏิบัติธรรมเมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมา15วันไม่แน่ใจนะคะว่าต้นปีหรือปลายปีที่ผ่านมาแต่รู้สึกว่าตัวเองต้องมา15วันแล้วก็มีโอกาสได้อยู่กับตัวเองจริงๆเพราะ7วันแรกปฏิบัติกับหมู่คณะ7วันที่เหลือแม่เพ็ญให้ปฏิบัติอยู่ที่บ้านค่ะมันได้อะไรจากการปฏิบัติครั้งนี้เยอะมากเลยแล้วก็เลยกลับไปบอกพี่สาวว่าอยากให้เอมาอยู่คอร์สเข้มนะเอลองมาอยู่จริงๆสัก15วันนะแล้วเราจะทันความคิดเรามากขึ้นมันก็ทําให้การมาช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนเนี้ยค่ะมันทําให้เรามีสติมากขึ้น
การคาดหวังเราน้อยลงเราอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นแต่ไม่ได้ 100% นะคะเพียงแต่ว่าเราทันความคิดเราเวลาที่เราจะไปกังวลกับค่าใช้จ่ายไปกังวลกับภาระเนี่ยเราสามารถที่จะมีสติประคองความคิดนั้นอะให้มันอะวางมันได้ถึงไม่ได้ตลอดเวลาแต่มันก็สามารถอยู่กับมันได้ไม่ทุกข์เหมือนเดิมถามว่าการมาปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิโพธิวนาได้อะไรกับตัวเองสิ่งที่ได้เลยคือการคาดหวังในชีวิตสั้นลงเหมือนที่แม่นัดแม่เพนบอกเสมอค่ะว่าลูกสมเด็จพ่อไม่มีคำว่าจนนะลูกถ้าลูกตั้งมั่นในการรักษาศีล5แล้วก็ไม่โลภตอนนั้นได้แต่ท่องค่ะไม่เข้าใจเราคิดว่าเราไม่โลภนะเราคิดเลยว่าเรามาทำธุรกิจเนี่ยเราคิดแค่ว่าหาอาชีพทำเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้เลี้ยงดูแม่ภาระหน้าที่ที่เรามีข้างนอกเราคิดว่าคือนั่นคือเราไม่โลภแต่จริงๆอ่ะในใจลึกๆเราก็อยากขายดีอยากมีเงินจนกระทั่งวันนี้เราถึงเข้าใจคำสอนของแม่นัดแม่เพ็ญเวลาที่จะกลับบ้านทุกครั้งไปลาแม่เพ็ญจะพูดเสมอว่าลูกพระพุทธเจ้าอ่ะไม่จนหรอกลูกขอแค่ลูกรักษาศีล5แล้วก็ไม่โลภเพิ่งจะมาเข้าใจวันนี้ค่ะขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณมูลนิธิโพธิวนาขอบคุณท่านแม่ชีแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เมตตาทำให้วันนี้รู้สึกตัวเองอ่ะมีชีวิตใหม่รู้สึกอย่างนี้จริงๆนะคะการถามว่าการปฏิบัติทำได้อะไรกับตัวเองได้เกิดใหม่อีกครั้งนึงค่ะได้เป็นคนใหม่ถ้าจะฝากข้อคิดกับทุกคนก็คือเพราะว่าตัวเองเคยเป็นมาก่อนก็ทำงานด้วยภาระหน้าที่ทางโลกแล้วก็สิ่งที่เราแบกไว้ทุกอย่างเลยเราก็เลยมองว่าการที่เราจะสละเวลามาปฏิบัติธรรมมันยากมันต้องรอพร้อมแต่เชื่อเถอะค่ะไม่มีใครพร้อมถ้ามีโอกาสนะคะลองเปิดใจลองวางภาระหน้าที่ของตัวเองและเข้ามาปฏิบัติธรรมสักครั้งที่ไหนก็ได้ที่เราสะดวกแต่ถ้าสะดวกมาที่มูลนิธิโพธิวนาเรียนเชิญนะคะหรือว่าคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดแม้กระทั่งอยู่ต่างประเทศแต่มีโอกาสได้เข้าใน Facebook Google หรือว่า TikTok อ่ะค่ะจะมีมูลนิธิโพธิวนาอยู่สามารถเสิร์ชเข้าไปฟังธรรมะของแม่นัดแม่เพ็ญได้แล้วก็มีการสอนเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ด้วยนะคะเราเริ่มต้นจากง่ายๆก่อนค่ะแล้ววันหนึ่งเราอาจจะมีโอกาสได้มาที่มูลนิธิโพธิวนาได้เข้ามาปฏิบัติสายวิปัสสนากรรมฐานได้มีชีวิตใหม่ที่มีความสุขขึ้นค่ะถ้าใครได้มีโอกาสได้ฟังในครั้งนี้นะคะก็ขออนุญาตบุญบารมีใดที่มีโอกาสได้สร้างได้บำเพ็ญมาก็ขอให้ทุกท่านที่ได้มีโอกาสฟังในครั้งนี้ได้บุญร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะ